น้องกวักแก้จนคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าตอนนี้นะคะผู้คนนิยมดื่มกาแฟกันเยอะมากไม่รู้ว่าอยากจะตาตื่นไปทำไมถึงไหนนักหนานะคะเนี่ยเพราะเหตุนี้ไงคะร้านกาแฟถึงเปิดอ้าวเปิดเอาร้านกาแฟสดนี่นะมีทุกหัวมุมถนนเลยค่ะเดินไปสัก 2-3 วันนะคะเจออีกละอ้าวเดี๋ยวเดินไปเจออีกละและด้วยเหตุนี้ละค่ะคุณผู้ชมขานางกวักแก้จนจึงมีเครื่องดื่มชนิดอื่นมานำเสนอซึ่งเขาบอกว่าไม่มีกาแฟสักเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะก็มีคาเฟอีนเหมือนกันนั่นก็คือชาชักจ้าคุณผู้ชมขาขอบอกว่าชาชักเจ้านี้นะคะเขาไม่ได้ในลีลาไม่ได้ขายท่าแต่ขายรสชาติจ้าล่ำลือกันหนาหูเลยค่ะว่ารสชาติเลิศอร่อยเหาะและขายดีมากจ้าถ้าสนใจอยากจะเรียนการทำชาชักเราไปกันที่พระประแดงจ้าอาจารย์เขารออยู่วันนี้เรามากันที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมาพบกับลีลาชาชักของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำชาชักอร่อยที่สุดในย่านพระประแดงแต่ชื่อเสียงของเขาขจายไปไกลทั่วทุกแดนไทยเลยล่ะครับและนี่ล่ะครับอาจารย์จุอันที่จริงท่านเป็นคุณครูพละครับอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านพระประแดงนี่เองแต่ด้วยหัวใจที่ชอบการค้าขายและการบริการจึงเปิดธุรกิจชาชักขึ้นมาจนโด่งดังและได้รับโอกาสสำคัญในการถวายงานรับใช้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศมาแล้วโอ้แหมน่าปลื้มใจจริงๆครับและวันนี้ผู้ชายคนนี้เขาจะมาแนะนำคอร์สสอนชาชักสูตรอร่อยให้เราฟังแบบหมดเปลือกเอาละครับท่านผู้ชมท่านไหนที่คิดว่าสนใจจะเปิดร้านชาชักหรืออยากจะได้ความรู้ด้านนี้ติดตัวไว้เพื่อกวักมันนี่เข้ากระเป๋าก็ขอเตือนเลยว่าวันนี้ต้องติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบห้ามพลาดเลยสักวินาทีเดียวว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับจุดมุ่งหมายที่ผมมาเริ่มต้นตัวนี้คือผมเคยสังเกตคนเข้าไปซื้อชากาแฟคำถามหรือคำพูดที่ออกมาจากคนที่กินเมื่อซื้อชาปั๊บผมมักจะได้ยินคำตอบว่าขอโทษนะครับไม่รู้พูดภาษาแบบนั้นได้ป่ะเดี๋ยวค่อยตัดเอาแล้วกันนะคือหมายถึงว่าพอเราซื้อชากินแก้วนึงน่ะเราจ่ายเงินไปอ่ะเราพูดถึงยุคปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันสมมุติว่า20บาทที่เราจะต้องเสียให้กับเขาไปเนี่ยพอเราดื่มครั้งแรกเนี่ยถ้าถูกใจก็โอเคแต่จะมีกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับที่จะบอกว่าโอเคพอซื้อไปปั๊บก็จะได้ยินคำว่าเหมือนกับน้ำล้างมืออันนี้ใช้ภาษาทั่วไปนะจะบอกล้างน้ำมาผมก็ได้ยินมาบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีความคิดว่าเราจะทำยังไงนะจึงจะให้สินค้าตัวนี้ผู้ที่เราจ่ายเงินออกไปแล้วเนี่ยเอาแค่พึงพอใจก็พอไม่ต้องให้ชนิดว่าเลิศเลอจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำชามาก่อนผมทำไอศกรีมทอดแล้วก็ปลาทั้งโกอันนี้ก็ได้มีโอกาสรู้จักกับเจ้าของชาอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งเขามาจากมาเลเซียเราก็ได้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับร้านเราอยู่ข้างๆกันนี่เราก็พยายามจะมองเขาทำร้านเขาทำไมโอ้ยวันหนึ่งมี10เจ้าทำไมมาที่ร้านเขาอยู่ต้องต่อคิวแจกบัตรกันและมีมาถึงยุคหนึ่งเขาเรียกว่ายุคชาชักที่เรารู้จักกันดีมันมีทั้งลีลามีทั้งรสชาติมีทั้งรูปแบบต่างๆต้องแข่งขันกันในวงการธุรกิจเสร็จแล้วเราก็ได้มีความคิดเห็นว่าทำไมเราจะไม่เอาตัวนี้ล่ะมาดึงดูดดัดแปลงเป็นชาที่ได้พื้นฐานไม่จำเป็นเฉพาะว่าคุณได้ยินคำว่าชาชักแล้วจะต้องคิดแบบนั้นว่าจะต้องเป็นทางนั้นเราจะพยายามเอาบางอย่างของเขาเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าเราจะมาดัดแปลงเป็นรูปแบบของเราเองจากไอเดียริเริ่มในวันนั้นอาจารย์จุก็นำมาต่อยอดเป็นสูตรชาชักเฉพาะตัวที่รับประกันได้ว่าไม่เหมือนใครก็จะไปเหมือนใครได้ยังไงล่ะครับเพราะสูตรนี้อาจารย์เขาคิดค้นปรับโน่นเพิ่มนี่ขึ้นมาเองแต่ไม่ได้มีแต่ความอร่อยเท่านั้นนะครับจุดขายเขาก็มีเฉพาะตัวเราเกิดความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าชาเรานี้เคยได้รับประทานโอกาสจากพระองค์เจ้าโสมสวลีวรราชาธิดาดามาศได้ให้ชาชักร้านเรา
เข้าไปนำถวายท่านในงานวังสวนกุหลาบในงานเพื่อนพึ่งพายามยากนั่นเป็นความภาคภูมิใจสุดซึ้งที่ทีมงานชาชักของอาจารย์จุของเราจะเปรียบอะไรหาที่สุดไม่ได้เราก็จึงมีความตั้งใจต่อไปว่าเมื่อเราได้รับประทานโอกาสขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงที่ให้ชาชักเรามีคุณภาพไม่ว่าเราจะอยู่ตลาดร้านค้าโรงแรมห้างสรรพสินค้าต่างๆคุณภาพเราจะต้องเหมือนกันในทุกอย่างคุณผู้ชมที่คิดจะทำการค้าการขายจำใส่ใจไว้เลยนะครับว่าการรักษาคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากเรามีของดีอยู่แล้วก็ต้องรักษาให้ดีอยู่ตลอดเหมือนชาชักตำรับอาจารย์โจ้นี่แหละครับที่ดีดีซะจนได้รับรางวัลการันตีถ้าทางจะอร่อยจริงๆนะเนี่ยเราก็จึงได้มีโอกาสเข้าไปทำการแข่งขันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับอันนี้ขอสงวนชื่อโรงแรมเขาซะหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปแข่งขันหลายประเทศในการตัวแทนส่งเข้ามาเราก็เป็นโนเนมครับพูดงั้นนะครับเป็นชาเจ้าแรกที่โนเนมที่เข้าไปในแข่งขันจนกระทั่งผมสรุปแล้วกันนะครับเราได้รับรางวัลจากฝรั่งเขาจะตัดสินโดยการที่ฝรั่งชิมร้านไหนเยอะที่สุดร้านนั้นจะถือว่าได้รับรางวัลในครั้งนั้นหัวข้อที่เรารับรางวัลมาก็คือการชงชาดีมีคุณภาพฝรั่งชิมร้านเราถึง6เที่ยวแล้วมายกนิ้วให้กับเราว่า very good จนกระทั่งจบการแข่งขันในวันนั้นแต่เราจะเรียกว่าการแข่งขันเราเรียกว่าการมาทดสอบคุณภาพกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นแค่รสชาติอย่างเดียวเขาเน้นเรื่องสุขภาพด้วยเขาจะมีแต้มสีเป็นกระดาษปรุงแล้วจุ่มลงไปเขาจะไปวัดของเขาเพราะว่าผู้ที่ให้รางวัลนี้ไม่ใช่คนเชิญมาเขาเป็นศาสตราจารย์ผู้วิจัยชาระดับโลกโอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกขนลุกขนพองปลาปลื้มเป็นเกียรติแทนอาจารย์จุเขาจริงๆเลยนะครับเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าชาชักรสอร่อยจากน้ำมือหนุ่มใหญ่ชาวพระประแดงไปคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วด้วยอู้หูหุยและนี่ก็คือถ้วยรางวัลที่อาจารย์จุกำลังพูดถึงอยู่นี่แหละครับแม่นี่ถ้าเอาประวัติที่มาของสูตรชาชักร้านนี้ไปติดไว้หน้าร้านรับประกันเลยว่าขายดีแน่นอนเพราะของดีมีรางวัลใครๆก็อยากจะทดลองชิมจริงไหมครับคุณผู้ชมสงสัยเวลาเปิดร้านขายลูกค้าทั้งขาจรและก็ขาประจำคงมายืนออหน้าร้านกันแน่นเลยล่ะสิครับอาจารย์พอบอกว่าชาชักอาจารย์จุถ้าคนเคยชิมแล้วเขาไม่ต้องคิดเลยครับชักเงินทันทีเขาบอกว่าไม่ต้องไปสั่งนะเอาหวานเอาเปรี้ยวเอามันร้านนี้เขาลงตัวเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความหวานความมันหรือว่าความไม่เลี่ยนมันอยู่ในแก้วนั่นแหละครับที่ท่านฟักเงินออกไปนั่นแหละครับคือจุดพิสูจน์ถ้าใครเคยกินหนึ่งแล้วมากินครั้งสองครั้งสามจะไม่มีการดีรอครับเราจะไม่บอกว่าของเราอร่อยที่สุดนะฮะแต่เราจะบอกว่าของเราเนี่ยมั่นใจมากที่สุดในการที่เราไปขายออกงานต่างๆคุณจะมี10ล้าน20ล้านยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้อย่างหนึ่งคือเราจะเกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่เรานำมาขายวันนี้หมดว้าวเป็นไงครับมีเท่าไหร่ก็หมดได้ยินแบบนี้อยากจะเปิดร้านซะเองเลยของขายดีมันก็ขายสนุกนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนเขาก็อยากจะขายแรงใจเริ่มมีแล้วงั้นผมขออนุญาตถามเรื่องกำไรกำไรซะหน่อยเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทำเลนะครับถ้าคุณได้ทำเลดีนะครับกำไรของผมนะถ้ามาเรียนสูตรผมแล้วให้ลูกค้าได้เข้ามาชิมของคุณแล้วนะครับจะใช้ 100% นี่ผมว่ามันจะน้อยไปซะด้วยนะจริงครับถ้าได้สูตรของผมนะแล้วคุณไม่ต้องไปตกใจนะครับคนนี้ก็ชักซื้อ20บาทหลายๆเจ้าที่เขาเคยกินอยู่แล้วเขาลองมาชักคุณ20บาททีนี้เขาจะผูกขาอยู่กับคุณแล้วเป็นเหมือนญาติคนหนึ่งของคุณเลยที่คุณจะต้องดื่มกาแฟดื่มชาร้านคุณทุกวันโอ้โหได้ยินแบบนี้ผมตัดสินใจแล้วล่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนแล้วก็เปิดร้านสวรรค์มรืนเลย ก็ลองคิดดูสิครับวัตถุดิบก็หาซื้อง่ายๆตามท้องตลาดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนมข้นนมจืด
น้ำแข็งหรือว่าแก้วราคาก็แสนจะถูกมาขายแก้วละ30บาทก็ได้กำไรเกือบ30บาทขาย10แก้วก็ได้300ขาย100แก้วก็ได้ 3,000 การลงทุนเบื้องต้นก็ไม่มากเพราะอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนใหญ่ก็มีอยู่ในบ้านส่วนแรงงานทำคนเดียวก็ไหวครับพอร้านเริ่มขยับขยายเดี๋ยวก็ค่อยเพิ่มเป็น2คน3คนก็ได้และยิ่งสูตรชาชักมีที่มามีตำนานมีรางวัลการันตีแบบนี้ถ้าทำเลดีๆวันหนึ่งก็น่าจะได้หลายแก้วครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วยควัก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 มันนี่ให้คุณได้ตุงกระเป๋าเลยล่ะครับเอาล่ะครับแฟนๆรายการนางกวักแก้จนทราบแบบนี้แล้วรีบเลยนะฮะวันนี้เรานำโอกาสรวยมาสู่หน้าจอทีวีบ้านคุณแล้วอัตราค่าเรียนวิธีการทำชาชักสูตรนี้ขอบอกเลยครับว่าไม่แพงเพราะอาจารย์เขาคิดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียงแค่หลักพันเท่านั้นใช้เวลาเรียนเพียง1วันคุณก็จะได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำชาชักตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบการชงชาการผสมชาและวิธีการเพิ่มยอดขายอาจารย์โจ้แกว่างสอนให้ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับถ้าสนใจจริงๆก็รีบเตรียมปากกาและก็กระดาษเพื่อจดรายละเอียดและก็ราคาค่าคอร์สกันได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะมอบให้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือ1สูตรนะครับสูตรในการทำชาและเครื่องดื่มนะครับที่เขาจะมาเรียนกับเราสูตรนี้เราต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเราจะสอนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจะไม่มีการกักสูตรนะครับผมได้รางวัลจากโรงแรมที่1มายังไงผมก็จะสอนอย่างนั้นนะครับครับค่าใช้จ่ายในการเรียนของเรานะครับถ้าคุณเรียนชาชักอย่างเดียวนะครับชาชักนี่จะมีทั้งชาเขียวชาเย็นนมนะครับแต่เราจะไม่ใช้หัวข้อว่าชาชักอย่างเดียวเพราะบางคนมาเรียนกับเราอายุเยอะบ้างบอกชักไม่ไหวแล้วครับจะทำยังไงบางชักไม่ไหวแล้วครับเราจะสอนหลักสูตรชาชงไปด้วยในหัวข้อที่ชื่อว่าชา2ชอชอที่1คือชาชักชอที่2คือชาชงนี่นะครับและค่าใช้จ่ายสบายสบายกระเป๋าครับ 2,500 บาทแต่ถ้าคุณต้องการจะเรียนกาแฟเพิ่มเติมหรือว่าจะเรียนนมเย็นโอวัลตินไมโลโกโก้เพิ่มอีกแค่500บาทผมจะสอนให้ครบหลักสูตรนะครับทั้งหมดก็เป็น 3,000 บาทแต่ถ้าคุณจะต้องการชาอย่างเดียวที่ขึ้นชื่อก็อยู่ที่ 2,500 บาทครับโอ้โหบอกได้คำเดียวครับว่าคุ้มคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มหรือถ้าให้บอก2คำก็คือคุ้มแสนคุ้มค่าเรียนแค่คอร์สละ 2,500 เฉพาะค่าสูตรชาชักแต่เพิ่มอีก500เราก็จะได้สูตรกาแฟนมเย็นโกโก้รวมเข้าไปด้วยโอ้ยแม่เจ้าถูกกว่านี้ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับในประเทศไทยอ้าวลองคิดดูนะครับว่าค่าเรียนเท่านี้แต่เราสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้มากกว่าค่าเรียนไม่รู้ตั้งเท่าไรต่อมิเท่าไรโอ้ยนี่แหละครับประโยชน์ของปัญญามีปัญญาก็มีทรัพย์จำกันไว้ให้ดีๆเลยนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับคราวนี้ถึงสถานที่แล้วก็เบอร์ติดต่อแล้วถ้าผมอยากจะไปเรียนกับอาจารย์ต้องโทรไปที่ไหนยังไงครับโทรมาหาผมนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์087 825 2507 087 825 2507ร้านผมจะอยู่ที่ตลาดพระประแดงครับเข้ามาถามหาได้เลยครับทุกคนจะรู้จักชาชักอาจารย์จุทุกคนครับถ้าเป็นคนพระประแดงครับนี่คืออีกหนึ่งช่องทางสร้างอาชีพที่รายการนางกวักแก้จนภูมิใจนำเสนอถ้าสนใจก็บอกได้คำเดียวครับว่าให้รีบไปเลยครับเพราะถ้าช้าจะเสียใจนะจ๊ะเอ้าก่อนจะลากันไปอาจารย์จุช่วยปิดท้ายให้หน่อยนะครับรับรองว่าถ้าคุณมาหาผมการันตีอย่างนะถ้าคุณมีที่ทำเลแล้วคุณตั้งขายนะให้ลูกค้ามาชิมของคุณให้ได้นะแล้วถ้าคุณขายไม่ได้จริงๆนะ 2,500 บาทที่คุณมาเรียนกับผมนะคุณโทรมาบอกผมด้วยความซื่อสัตย์นะผมคืนให้เลยครับ 2,500 บาทเชิญนะครับมาพบกับร้านชาชักหรือชาชงของอาจารย์จุได้เลยนะครับที่ตลาดพระประแดงครับขอบคุณครับสวัสดีครับมั่นใจจริงๆมั่นใจไหมครับมั่นใจที่สุดมั่นใจที่สุดมั่นใจที่สุดเฮ้ยมั่นใจ
นแม่เจ้าช่างเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจอะไรเช่นนี้คะอาจารย์จุ๊กคะขอบอกว่าเราสองคนเนี่ยช่างเหมือนกันมากสปีชีส์เดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเข้าทำนองที่ว่าโอ้ยเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเพราะเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำจริงไหมคะเอาละค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเรียนการทำชาชักกับอาจารย์จุ๊กขอบอกว่าต้องรีบเลยจ้าอ่ะไม่รีบได้ยังไงก็อาจารย์จุ๊กเขาบอกไว้แล้วว่ากำไรเนี่ยสูงถึง 100%เพราะฉะนั้นเป็นใครก็คงจะแบบว่าโอ๊ยแห่กันไปเรียนเยอะแยะตะป้ายไก่แล้วล่ะค่ะปารู้เจ็บนะคะอยากไปเรียนมากบอกตามตรงค่ะเพราะว่ากำไรขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ห่วงใยคุณผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะมาแนะนำอาชีพดีๆผ่านรายการนางกวักแก้จนก็คงต้องขอลาออกจากการทำหน้าที่พิธีกรไปทำชาชักแล้วล่ะค่ะแต่เนี้ยติดอยู่ที่ว่าทิ้งคุณผู้ชมไปไม่ได้จริงๆค่ะเอาละค่ะกวักปัญญาผ่านไปอีกละช่วงหน้ากวักกำลังใจรออยู่ค่ะ